ผมอยากออกจากเมืองบ้านี่นี่คือเมืองแบบดิอดีตเมืองที่เคยมีผู้คนมากมายมีตึกรางบ้านช่องผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ไม่รู้เพราะอะไรความสุขนั้นได้มาลายหายไปผมยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้รู้เพียงแค่ว่าเหลือผมแค่คนเดียวเท่านั้นมีผู้คนล้มตายและผมนั้นก็อยากจะออกไปจากเมืองบ้านๆนี้เต็มทีแล้วดูเหมือนชายแก่คนนี้ไม่ได้อยากจะออกจากเมืองมากนักหรือไม่ก็ออกจากเมืองนี้ไม่ได้เขาบอกแค่ว่าพวกเรานั้นอาจจะได้เจอกันอีกก็บอกว่าอย่างนั้นเขาบอกให้ฉันเนี่ยเอาไม้เบสบอลไปด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะให้ผมเนี่ยเอามาไปทำอะไรผมผ่านห้องของชายชื่อแอสคาร์เขาจะจองจากเมืองนี้ไม่ต่างจากผมแต่ภรรยาเขานั้นได้นอนป่วยอยู่จนไม่สามารถลุกไปไหนได้ดูเหมือนวิธีที่จองจากเมืองนี้เราต้องขึ้นรถไฟไปและเรานั้นต้องมีตั๋วแต่ตั๋วนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจองไปจากเมืองนี้ภรรยาเขานั้นนอนป่วยอยู่ไม่ส่งไม่เสียงอะไรเลยก็ได้แต่หวังว่าเธอจะมีอาการดีขึ้นสักวันผมเดินมาเจอลิฟต์มีชายคนหนึ่งยืนอยู่น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เขาน่าจะรู้จักแอสคาร์และเมียของเขาดูเหมือนเขาเองก็อยากจอดจากที่นี่แต่เสียดายที่เขาไม่มีตั๋วรถไฟผมเจอไฟฉายด้วยก็อย่างน้อยก็จะสบายใจปลอกหนึ่งเพราะสถานที่นี้มันเต็มไปด้วยความมืดผมเคยชอบบรรยากาศของเมืองแบบดิมากกว่านี้เมื่อก่อนมีเสียงผู้คนมากมายตึกรางบ้านช่องดูมีสีสันแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ผมเจอยายแก่คนหนึ่งเหมือนกำลังยืนรอใครสักคนแล้วก็มีเสียงเพื่อนบ้านเหมือนตะโกนอะไรบางอย่างดูเหมือนยายแก่คนนี้เนี่ยจะไม่ต้องการจะเมืองนี้แล้วถึงก็แค่ใช้ชีวิตไปตามปกติอ่ะผมเจอป้ายไปสถานีรถไฟแล้วชายชุดแดงคนนี้เหมือนกำลังนั่งอาบแดดสบายใจเฉ่มโดยไม่สนใจจอบเมืองนี้แต่เขาก็บอกข้อมูลที่น่าสนใจก็บอกว่าถ้าอยากจอบจากเมืองนี้ดูเหมือนว่ายังมีคนเนี่ยยังพอขายตั๋วรถไฟผมอยู่ผมก็ต้องไปตามหาเขาเหมือนว่าชายในประตูคนนี้จะรู้ผมกำลังมาโดยที่ผมไม่ต้องเคาะประตูด้วยซ้ำและเขาก็ดูเหมือนจะไม่ชอบขี้หน้าผมขอไล่ผมออกไปไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันผมเห็นเธอคนนี้เหมือนกำลังเก็บน้ำอะไรบางอย่างในท่อระบายน้ำและเธอจะเอาไปทำอะไรเธอบอกว่านี่คือน้ำมันซึ่งมันก็อาจจะดู make sense น้ำมันนำไปขายได้แต่สถานการณ์ในตอนนี้ในเมืองแบบนี้เธอจะเอาน้ำมันไปทำอะไรชายคนนี้บอกว่ารถไฟจะไม่มีวันหยุดต่อให้คุณเนี่ยจะเดินไปบนรางก็ตามนอกจากว่าคุณจะมีตั๋วรถไฟนั่นแหละรถไฟถึงจะหยุดชายคนนี้บอกว่าถ้าเราจะได้ตั๋วรถไฟเนี่ยเราต้องไปอาคารส่วนกลางแต่ปัญหาคือผมไม่รู้เส้นทางว่าอาคารส่วนกลางนั้นจะต้องไปยังไงไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนรู้แค่เพียงว่าทางเข้าที่เข้าไปนั้นค่อนข้างยากพอสมควรผมไม่เคยสังเกตมาก่อนจนกระทั่งผมโตเป็นผู้ใหญ่ว่าเมืองแบบดีเนี่ยมันคือคุกดีๆนี่เองรอบๆเมืองทั้งหมดนั้นมันเหมือนกำแพงไม่ก็กำแพงเขื่อนทุกอย่างโดยรอบเมืองนั้นเต็มไปด้วยปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเมืองแบบดีอยู่แล้วก็มีทางระบายน้ำอยู่โดยรอบผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงจงใจสร้างเมืองไปแบบนั้นโลกภายนอกมีอะไรหรือว่าภายในนี้มีบางอย่างที่ไม่อยากให้เราเนี่ย
รับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกผมได้มาเจอห้องรางรูปถ่ายที่มีรูปถ่ายของผู้คนในเมืองมีหลายคนที่ผมจำหน้าค่าตาได้รูปที่ถูกแขวนอยู่นี้บ่งบอกถึงชีวิตของผู้คนในเมืองว่าแต่เจ้าหน้าที่ที่คอยรางรูปนั้นหายไปไหนชายที่นั่งฟังเพลงอยู่ดูเหมือนเขานั้นเติบโตจากกับแม่แล้วก็ผมตั้งแต่เด็กเขาบอกว่าพวกเราเคยมีเวลาดีด้วยกันกับแม่ของผมผมไม่ชอบคำพูดแบบนั้นของเขาเลยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ของผมกันแน่แต่นั่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วผมต้องการจองไปจากที่นี่ไปจากชายคนนี้ผมเจอกับทางตันไม่สิเป็นทางที่ต้องเดินลงไปแต่มันไม่มีบันไดมันเป็นหลังคาผมไปไหนไม่ได้แล้วก็ไม่อยากย้อนกลับด้วยผมมีแต่ต้องเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆเพื่อหาเส้นทางไปยังคาส่วนกลางที่อยู่ตรงหน้านั้นนั่นไงล่ะสะพานสถานที่ผ่านตึกเพื่อไปยังอาคารส่วนกลางผมต้องหาทางขึ้นไปบนสะพานให้ได้
กำแพงเต็มไปหมดเลยโอ้ดูสิว่าฉันเจออะไรช็อปเปอร์ซิ่งแรงด้วยผมว่ามันจะไม่แรงเกินไปจนถ้าผมตกจากตึกนะถึงแม้ผมจะตกไปไม่เป็นไรก็ตามนี่มันอะไรเนี่ยไม้ขนาดใหญ่เมื่อมีป้ายบอกคู่มือบนกำแพงกดและขยับมาถึงไม้นี่เหรอแล้วขยับซ้ายขวาแล้วมีจุดประสงค์อะไรผมไม่สนใจไม้นี้แล้วก็เดินทางต่อ
หืมนี่มันห้องอะไรอืมมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็รูปถ่ายเหมือนประธานาธิบดีที่ไหนสักที่เลยอะไร RBR เสียดายที่ผมไม่ได้เก็บไฟฉายมาผมจะไฟฉายลุกไปแล้วก็อะไรวะนี่เสียงมันดังมากไม่อยู่ดีกว่านี่มันอะไรเนี่ยโอ้ส่วนห้องนี้ก็มีไมโครเวฟนั่นไมโครเวฟใช่ไหมจะนั้นเปิดมาเป็นหน้าจอวินโดว์ไม่ใช่แค่นั้นทั้งทีวีจอคอมไมโครเวฟทั้งหมดเปิดจอวินโดว์หมดห้องนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่มีทางไปต่อด้วยสงสัยต้องกลับทางเก่าก็ไม่ได้อยากกลับทางเก่าขนาดนั้นเอาไงดีเอาวะในเมื่อเราโดดไปไม่ตายอยู่แล้วเรากระโดดเหมือนจะมีทางอีกที่นี่เหมือนจะเป็นโบสถ์เป็นสถานที่ผมไม่ได้เข้ามานานแล้วส่วนนี้เหมือนเครื่องที่ช่วยหาตัว Secret Item มีผู้หญิงคนหนึ่งมันยืนพิงอย่างโดดเดี่ยวเธอรู้สึกเบื่อและเธอก็เหมือนจะไม่อยากไปไหนด้วยช็อปเปอร์อีกแล้วงั้นขอซี่อีกสักหน่อยแล้วกันThank you.
ผมมาอยู่ที่สนามเด็กเล่นแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีเด็กเหลืออยู่แล้วผมเจอหมาตัวหนึ่งเหมือนกำลังเห่าใส่กำแพงมันไม่มีท่าทีสนใจผมเลยผมไปลองลูกบอลมันดูเหมือนตัวหมาก็ไม่สนใจลูกบอลเช่นกันนี่มันสุสานเหรอมันป้ายหลุมศพแต่ว่าเปียกน้ำแล้วก็มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งรออยู่เธอตายหรือเปล่าดูจากเสียงลมหายใจเหมือนว่าเธอยังไม่ตายแต่ทำไมเธอถึงมาลอยตรงบริเวณนี้บริเวณที่เหมือนป้ายหลุมศพนี่ดูเหมือนว่าเราจะเจอของใหม่แล้วนี่มันเอาเจ้าสิ่งนี้ติดกับกำแพงเหมือนว่าเราเนี่ยจะใช้เจ้าสิ่งนี้สามารถเกาะกำแพงขึ้นไปได้ต้องลองทดสอบดูก่อนเราจะเริ่มจากตรงไหนดีโอ้เอาใหม่กระโดดได้ไหมยังไม่ดีพอทำไมกระโดดเริ่มจับทางได้แล้วดูเหมือนเรามีทางที่จะไปอาคารส่วนกลางได้แล้ว
าละต้องลองทดสอบดูกระโดดฮึบฮึบได้แล้วในที่สุดผมก็มาถึงอาคารส่วนกลางแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นสะพานเชื่อมแต่ไว้ก่อนต้องหาทางเข้านี้ไม่น่าใช่หรือว่าเราต้องปีนตึกเข้าไปอีกอ่ะนั่นไงทางเข้านั่นไงจุดขายตั๋วนี่น่าจะเป็นคนขายไม่มีตรวจแล้วหมายความว่าไงไม่มีตรวจเหรอไอ้เจ้าหัวเวนี่บอกว่ามันไม่มีตรวจแล้วนี่เราอุตส่าห์เสียเวลาขึ้นมาทำไมแล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ไหมเนี่ยนั่นมันเหมือนจะมีคนอยู่ตอนที่ผ่านมายังไม่มีคนนี่เขาเหมือนมีอะไรบางอย่างจะบอกเราด้วยอ่ะไม่ลงลิฟต์แล้วคนนั้นมันเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนลิฟต์ที่อยู่แถวบ้านของเรานี่ขอให้บางอย่างมาเขาบอกกับเราว่าภรรยาคนเมื่อเขาบอกว่าภรรยาของเพื่อนบ้านเรานั้นได้เสียแล้วเขาไม่ต้องการตั๋วต่อไปแล้วเขาให้เราเนี่ยไปหาตั๋วแอสกาเพื่อไปเอาตั๋วที่เขาไม่ต้องการอีกต่อไปมันก็เป็นเรื่องเศร้าแต่เมื่อเขาไม่ต้องการแล้วงั้นผมก็ต้องไปหาดูเหมือนจะมีปาร์ตี้ที่นี่ขอสนุกสักหน่อยแล้วกันก่อนจะจากเมืองนี้ไปThank you.
มีคนคนหนึ่งยืนพิงสะพานอยู่เขาบอกว่ากระโดดไปมันก็จะไม่เราเจ็บหรอกเขาให้เราเนี่ยลองกระโดดดูก็ผมตรวจไปหลายรอบแล้วขอบคุณมากอ้าวลิฟต์ใช้การไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้าเอ้ยขึ้นสิลิฟต์ไม่ขยับหึน้ำมันเหมือนฝูงแมลงวันอาจจะมาตามจะกรีดศพของตัวพี่คนนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เชื่อรามกระบวนเรื่องนั้นเราต้องหาทางขึ้นไปชั้นบนดูเหมือนว่าเราคงต้องปีนตึกซะแล้วฮึไม่สูงกว่านี้สูงอีกตรงนี้มันที่เดิมพี่โรมาไม่ใช่ทางนี้ต้องขึ้นสูงบีกฝั่งนั้นมีสะพานเชื่อมอยู่จะถึงแล้วไม่ขึ้นอีกกระโดดอีกใกล้แล้วไม่อีกนิดนึงสำเร็จเอาละทางนี้ไม่ได้ทางนี้อ้าวบ้าชัดๆทางตันจะไปทางไหนดีแล้วเนี่ยอ
ในเมื่อไม่มีทางเลือกนายก็ต้องขึ้นสูงอีกให้ไปยังยอดตึกที่สูงที่สุดของเมืองไม่สูงอีกตรงนี้พอไหมไม่ต้องสูงกว่านี้สูงอีกจะถึงแล้วแล้วไงต่อห้องพักอยู่ตรงนั้นถึงจะขึ้นสู่ยอดบนแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีทางเข้าไปในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วคนต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่นี่ก็ไม่ใช่มาเป็นทางตันจู่ว่าไปลิฟต์ตรงนี้ตัวนี้ใช้ไม่ได้จู่ว่าไปทางนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนี่นะใช่จริงด้วยแล้วก็กลับทางเดิมได้นี่ฉากคันนี้บอกว่าเหมือนพญาแอสการ์นั้นจะเสียไปแล้วเอาชลิปตัวเก่าขึ้นไปก็ได้เราเสียเวลาเพิ่งนานทำไมมีเมลงวันเต็มไปหมดร่างกายเธอนั้นเน่าสลายเร็วมากเขาไม่ต้องการโตอีกแล้วแม้จะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแต่ผมก็ได้ตั๋วมาก็บอกว่าแอสการ์ดน่าจะทำใจได้ในที่สุดก็กลับมายังสถานีอีกครั้งเมืองเสียงเคร่งแห่งนี้ผมไม่อยากจะกลับมาอีกผมว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะแห่งเมืองดับดิกนี้ผมสอดตัวเข้าไป
แบบดีแบบดีรถไฟก็มาจอดรอลาก่อนนะเมืองแบบดีเมืองที่เคยสงบสุขเคยมีสิ่งหัวเราะลาก่อนบอกว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่อีก